การบำเพ็ญทุกขกิริยาก็คือเพื่อที่จะหาความหลุดพ้นนั่นเองเพราะในคติของคนในสมัยนั้นน่ะชมพูทวีปในสมัยนั้นน่ะเพื่อจะแก้การทรมานร่างกายของตัวเองเป็นแบบอย่างในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นที่ห้องอโมกขธรรมเพราะฉะนั้นลัทธิต่างๆในสมัยนั้นน่ะจึงมีมากมายเลยบางคนยืนขาเดียวกำปั้นจนเล็บเจาะเข้าในฝ่ามือพดออกหลังมืออันนั้นก็เป็นปฏิปทาที่เขาทำอย่างอุกฤษว่าเถอะพระพุทธองค์ก็เกิดในสมัยนั้นก็มีแนวคิดว่าการทรมานน่าจะดีเริ่มอดเข้าก่อนแล้วก็มาอดน้ำจนร่างกายสูบผอมในที่สุดก็มารำพึงว่าโอ้ฉันจะมาหมดลมหายใจสิ้นชีวิตเสียเปล่าเบื่อใจเรื่องที่จะพาคือตัวเองได้หลุดพ้นถ้าฉันเสียชีวิตในวันนี้เวลานี้ความหลุดพ้นก็บ่เกิดฉันก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันบ่มีที่สิ้นสุดก็เลยเปลี่ยนวิธีการเริ่มกินข้าวปลาอาหารกินผลไม้เพื่อบำรุงพระวรกายแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนได้ดวงตาเห็นธรรมตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หมายถึงพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบบ่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ที่รู้โดยการไปศึกษาเราเรียนจากที่อื่นปฏิบัติด้วยตัวของเองจริงอยู่ท่านอาจจะศึกษามาเบื้องต้นแต่ข้อวัดปฏิบัติหรือข้อศึกษาที่ท่านผ่านมานะมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นท่านมาหาด้วยตัวเองจนเข้าสู่ความหลุดพ้นซึ่งการที่อู้อย่างอี้นะก็เพื่อที่อยากจะบอกคือท่านทั้งหลายได้รู้ว่าแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อเข้าสู่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์มีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวก็คืออยากจะพาเวไนยสัตว์ทุกหมู่เหล่าคือหลุดพ้นจากวัฏสงสารบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ที่เราต้องพบต้องเจอทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นวัฏฏะที่วนเข้ามาบ่จักจบจักสิ้นการที่จะทำให้เราบ่ต้องได้มาทุกข์อย่างนี้เนี่ยก็คือต้องไม่เกิดต้องบ่เกิดง่ายอย่างใดจะคือบ่เกิดได้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงหาเหตุเนี่ยว่าทำไมล่ะการที่คนเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเพราะว่ามันเกิดง่ายอย่างใดจะฮึดไม่ต้องเกิดเนี่ยการแสวงหาโมฆะธรรมของพระพุทธองค์จะอยู่ในประเด็นนี้คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาฮู้อยู่ว่าเป็นการตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งในอริยสัจ4นั้นมันบอกว่าอยู่4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกคือสภาวะที่ทนมาได้หูอยู่ว่ามันทนมาได้แล้วจะแย่อย่างไรอ่ะคือทุกนี่มันหายไปชีวิตปกติคนเฮาก็เหมือนกันมันมีทุกแต่ทีนี้พระพุทธองค์ก็ทรงว่าแย่อย่างไรจะคือทุกนี่มันหมดไปก่อนที่จะคือทุกหมดไปก็ต้องหูก่อนว่าทุกนะมันเกิดจากอะไรอย่างหาเหตุของมันหาเหตุของมันก่อน
ุมาเตเตียวกังกองไปย่ำสขีมาย่ำสขีมาเอจะเอาล่ะเป็นตุกหาเหตุเนาะว่ามันทำไมเอาถึงมาย่ำขี้มาก็เพราะเอาพอบัดทีเอาบัดได้สำรวจตรวจตาเวลาจะก้าวจะย่างตินก็เลยไปย่ำใส่ขี้มาโดยที่ตัวเองบัดได้พอบัดได้หันถ้าหันก็คงมาย่ำอันนี้ได้หาเหตุของมันเพราะฉะนั้นก็เต่าไปเวลาจะเตียวก็ต้องพอหนตังดีๆปะใส่ขี้หมาขี้งัวขี้ควายก็ต้องหลีกต้องเว้นเนี่ยหาเหตุถึงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดับคือความตุกคือบ่ต้องไปย่ำขี้หมาทำไมหาเหตุว่าเพราะเขาประมาทลาสาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณะปิทุกขาพยาธิปิทุกขาชาติปิทุกขาเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแก่ก็เป็นทุกข์พยาปิทุกขาเจ็บใครได้ป่วยก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาแม้แต่ตายก็เป็นทุกข์เนี่ยอย่างใดอ่ะทำไมเราต้องเกิดความทุกข์เหล่านั้นมันเกิดจากอะไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตตึงวันนี่มันเกิดจากอะไรก็ต้องหาเหตุของมันเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยสมุทัยเนี่ยเปิ้นว่าเหตุของทุกข์มันมีอยู่สามอย่างคือเปิ้นห้องว่าตัณหานั่นเองทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากตัณหาตัณหาที่ว่าในอริยสัจสี่ก็แบ่งเป็นสามหมวดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นภวตัณหาก็เหมือนกันเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกามตัณหาเป็นเรื่องของโลกีวิสัยเป็นเรื่องของความใคร่ความอยากสวยอยากงามอย่างเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นกามตัณหาทั้งนั้นอยากสวยอยากงามอยากมีแฟนอยากมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้เป็นกามตัณหาทั้งนั้นภวตัณหาคืออย่างภวตัณหาคือความอยากเป็นอยากเป็นนายกอยากเป็นสสอยากเป็นสวอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกำนันเนี่ยภวตัณหาแล้ววิภวตัณหาแล้ววิภวตัณหาก็คือความอิ่มนายใกล้จังในสิ่งเหล่านั้นแต่บ่ใช่เป็นความหลุดพ้นนะเบื่อความเบื่อหน่ายชั่วครั้งชั่วคราวไม่อยากเป็นไม่อยากอยู่ท้อแท้ในชีวิตอันนี้ก็เป็นวิภวตัณหาเหมือนกันสามอย่างเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์มีกามตัณหาความต้องการในเรื่องทรัพย์สินไม่สิ้นสุดมีร้อยจะเอาปันมีปันจะเอาหมื่นมีหมื่นจะเอาแสนมีแสนจะเอาล้านมีล้านจะเอาสิบล้านเศร้าล้านร้อยล้านปันล้านเป็นอินฟินิตี้ไปติ๊กๆหูจักจบจักสิ้นเป็นก็เหมือนกันถ้าเป็นข้าราชการในกลุ่มการปกครองสอบบรรจุเป็นปลัดอำเภออันนี้จะว่าเปรียบเทียบคือบ่ได้นะเป็นปลัดอำเภอกับไปเจ้าอยู่ตาอั้นนะต้องสอบเพื่อไปเป็นนายอำเภอคือได้เนี่ยต้องไปละไปเป็นนายอำเภอแล้วบ่ใช่จบแค่นายอำเภอต้องไปเป็นปลัดจังหวัดไปเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ยังบ่ต้องไปเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่ายังบ่ต้องไปเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่ายังบ่ต้องไปเป็นอธิบดีหรือรองปลัดกระทรวงและตำแหน่งสูงสุดปุ๊ดปลัดกระทรวงเนี่ยความต้องการมันบ่มีที่สิ้นสุดมันอยากไปเรื่อยๆซึ่งความจะบางครั้งนะมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเพื่อนห้องว่ามันเป็นเส้นทางของมันคือจะต้องพัฒนาตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่ทำให้เกิดตุกไหมตุกอะเป็นประหลัดอยากจะไปเป็นนายอำเภอก็ต้องเรียนต้องศึกษาต้องไปสอบต
้องไปสอบแข่งขันก็เปิ้นเมื่อเป็นนายอำเภอเสร็จเรียบร้อยอยากจะไปเป็นก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันก็ต้องสอบมันก็เป็นตุ๊กเรื่องอย่างนี้นะเพราะว่าภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาฮู้แล้วว่าต้นเหตุของความตุ๊กมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์บอกว่าต้องอยากจะฮึ่มหมดจากตุ๊กนะความหมดตุ๊กเปิ้นฮ้องว่านิโรธนิโรธนิโรธคือความดับตุ๊กนิโรธนี่เป็นตัวลุดพ้นเป็นตัวดับทุกข์แต่จะถึงนิโรธได้ก็ต้องมีมรรคมีทางของมันมรรคะแปลว่าเส้นทางเส้นทางของมันในการที่จะเข้าไปสู่ความเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ก็ต้องเดินทางตามทางที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาอันเนี้ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเข้าสู่ความเป็นนิโรธได้สาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4ก็จริงแต่พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสรู้ว่าการที่คนเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะอย่างเพราะมันมีปัจจัยการปัจจัยการหรือที่เราว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมันมีอย่างพ้องปฏิจจสมุปบาทนั้นมันอู้ถึงเรื่องของมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยเพราะตัวเดียวเพราะเหตุตัวเดียวตัวเดียวคืออย่างคืออวิชชาอวิชชาคืออย่างอวิชชาก็คือความไม่รู้ความบ่หูในที่นี้คือบ่หูอย่างบ่หูในเรื่องอริยสัจ4นั่นเองบ่หูในเรื่องอริยสัจ4นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงบ่หูในอริยสัจ4ก็คือบ่หูจักทุกข์บ่หูจักเหตุแห่งทุกข์บ่หูจักนิโรธบ่หูจักทางแห่งความดับทุกข์ทางแห่งความดับทุกข์มีอย่างว่ามันก็คือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8มีอย่างพ้องอันนี้ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระท่านก็ได้เทศนาบ่อยครั้งเนาะมันมี8ข้อด้วยกันมันจะมีคำว่าสัมมานำหน้าทุกครั้งสัมมาแปลว่าโดยชอบถูกต้องเหมาะสมเนี่ยสัมมาข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่เหมาะสมความเห็นที่ดีงามความเห็นที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั่นเองความเห็นชอบนั่นเองข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิข้อ2คือสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริก็คือการกึดการคิดการพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเหตุโดยผลจะต้องมีความชอบในความคิดนั้นๆความชอบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณูปการต่อตัวเองต่อคนรอบข้างต่อสังคมต่อชุมชนข้อที่3สัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้หม่นจาหวานด้วยเหตุด้วยผลหลักการข้อ4สัมมากัมมันตะทำการงานชอบเป็นการงานที่ประพฤติศีลประพฤติธรรมประพฤติจริตประเพณีประพฤติกฎหมายเปื้อนฮวาสัมมากัมมันตะข้อ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบเลี้ยงชีวิตโดยชอบก็หมายถึงบ่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยบ่ไปลักไว้ได้จกไปบ่ได้ไปจุไหลอำพรางไผทำให้ตัวเองสามารถหล่อเลี้ยงอาชีพอาชีวะหรือชีวิตของตัวเก่าในหมู่บ้านนั้นๆในชุมชนนั้นๆโดยชอบข้อ6ก็คือสัมมาวายามะ
ความเพียรชอบเพียรพยายามสร้างสิ่งที่มันดีมันงามให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นความเพียรพยายามสร้างฐานะของตัวเองด้วยความชอบอย่างนี้เป็นต้นและข้อ7ก็คือสัมมาสติสตินี้ระลึกชอบมีความระลึกอยู่เสมอสตินี่เป็นตัวสำคัญนะและระลึกอยู่เสมอว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างเป็นผู้นำครอบครัวเป็นป่อเป็นแม่เป็นครูเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกเป็นนักเรียนหูอยู่เสมอเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อหูว่าตัวเองเป็นอย่างมีสติระลึกแล้วก็ทำหน้าที่ในกรอบของความเป็นนั้นๆโดยถูกต้องเนี่ยเปิ้นห้องว่าสัมมาสติสตินี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อมนุษย์ตัวมนุษย์ถ้ามีสติอย่างทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องเปิ้นห้องว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาอันนี้แน่นอนที่สุดเพราะนั้นต้องระลึกอยู่เสมอเวลาคนมาด่าเฮาเนี่ยถ้าบ่มีสติเนี่ยปังเปไปตุยด่าตอบอันนี้สติหลุดถ้ามีสติเปิ่นด่าจังเปิ่นเฮาบ่ได้เป็นอย่างที่มันว่าก็แล้วไประลึกดีระลึกชอบข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นในทางที่ชอบเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าผ่านปฏิบัติแล้วก็จะเข้าสู่ความเป็นนิโรธได้ครบถ้วนองค์การ1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอันนี้เป็นหัวอริยมรรคอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมันแปลว่าทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐทางแห่งความเป็นผู้ประเสริฐเขาห้องว่าอริยมรรคเพราะฉะนั้นคำว่าอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเปิ้นมาได้นะเขาต้องหูตัวว่ามันคืออะไรอย่างอริยมรรคแปลว่าทางแห่งมรรคของพระอริยะนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจร่วมกันเนาะเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ความเป็นนิโรธได้นั่นก็คือความหลุดพ้นความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็หมายถึงความสิ้นไปซึ่งชาติชรามรณะชาติชรามรณะเพราะนั้นปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยการหรืออิทัปปัจจยตาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นะมันเป็นเรื่องของอวิชชาเป็นตัวหลักว่าคนเฮาที่เกิดมาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านายช่างผู้สร้างเรือนนายช่างผู้สร้างเรือนเรือนนั่นก็คือร่างกายเนี่ยนายช่างผู้สร้างเรือนคือเรื่องร่างกายเนี่ยที่ทำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดหมู่จักจบจักสิ้นนะพระพุทธองค์กว่าจะเสาะหาได้ปะมันว่าใครเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนนี้ใช้เวลาป่าโอ้มหาศาลนะกว่าจะมาเป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งนี้เรียกว่านายช่างผู้สร้างเรือนก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองและนายช่างผู้สร้างเรือนที่คนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องอวิชชาเพราะเวลาตู้เจ้าเป็นจะสวดปัจจยการหรือปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าอวิชชาปัจจยาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาอวิชชาปัจจยาสังขาราหมายความว่าสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเหตุข้อแรกนะ
ความจริงปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาหรือจัปปัจจยการเนี่ยมันมีอยู่12ข้อมันเป็น12ห่วงด้วยกันแต่มันขึ้นต้นในคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็คืออวิชชาหรืออวิชชานะเป็นเหตุเป็นแดนเกิดของสังขารทั้งหลายทีนี้เมื่อสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีวิญญาณมาต่อก็จะมีคำว่าสังขาราปัจจยาวิญญาณังสังขาราปัจจยาวิญญาณังหมายความว่าวิญญาณเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสังขารเนี่ยมันเป็นวัตเป็นมันเป็นวัตตะของมันวิญญาณปัจจยานามรูปังเมื่อมีวิญญาณปุ๊บมันก็มีนามมีรูปมีนามมีรูปรูปก็คือร่างกายนามก็คือสิ่งที่ห้องรูปนั้นๆร่างกายนั้นๆสมมุติเอาเป็นอย่างตุลุงไมตรีเนี่ยเป็นนามเป็นชื่อความเป็นไมตรีนี่บ่พอในร่างกายนี่บ่มีแต่เป็นชื่อสมมุติกับรูปนี้วิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปเกิดขึ้นได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยทีนี้นามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดอะไรอย่างทำให้เกิดอายตนะเดี๋ยวก่อนจะสรุปสั้นๆว่ามันง่ายๆก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปนามก็นามรูปก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นามรูปเป็นปัจจัยทำให้เกิดอายตนะทั้งหกอายตนะทั้งหกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนามรูปเป็นเหตุทำให้เกิดอายตนะทั้งหกอายตนะทั้งหกเป็นเหตุทำให้เกิดผัสสะเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มมีเกิดมีผัสสะคือการสัมผัสขึ้นตาพอหันสรรพสิ่งถ้าอันไหนชอบใจก็ชอบก็หลงไหลได้ปลื้มในสิ่งที่เห็นยังเป็นหนุ่มหันสาวงามก็เกิดความชื่นชมโสมนัสในความงดงามของหล่อนสาวหันหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีก็ชอบใจเนี่ยเป็นห้องผัสสะคือไปหันแล้วเปลี่ยนผัสสะทันทีเป็นผัสสะทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตาหันหูได้ยินหูได้ยินก็เป็นผัสสะหูได้ยินก็เป็นผัสสะสัมผัสขึ้นมาลิ้นได้สัมผัสรสจมูกได้กลิ่นกายไปถูกต้องสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดความนุ่มนวลแข็งกระด้างก็เกิดความรู้สึกใจก็เหมือนกันได้รับหูสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่อายตนะทั้ง6เนี่ยเวลามันไปสัมผัสอะไรอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีการสัมผัสอยู่แล้วตาพอก็ต้องหันละหูก็ต้องได้ยินจมูกก็ต้องได้กลิ่นลิ้นก็ต้องได้รสอย่างนี้เป็นต้นกายเวลาสัมผัสอะไรอย่างก็ต้องหูจักเมื่อเป็นอย่างอันปุ๊บเมื่อเกิดสัมผัสแล้วอายตนะเป็นเหตุทําให้เกิดสัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าเวทนาเวทนานี่หมายถึงสิ่งที่ดีก็ว่าเวทนาในทางที่ดีหันของสวยของงามก็เป็นเวทนาที่ดีเป็นโสมนัสถ้าหันของบดีบางงามก็เป็นโทมนัสถ้าหันแล้วบ่มีความโสมนัสบ่มีโทมนัสมันก็กลายเป็นอุเบกขาความวางเฉยเนี่ยเวทนามันเนี่ยมันมีละสามลักษณะเมื่อเกิดการสัมผัสแล้วทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกหันคนงามหันดอกไม้ที่งามหันบ้านจองที่งามหันถนนหนทางที่งามหันรถราที่งามก็เกิดเวทนาที่ดีเป็นโสมนัสถ้าไปหันดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งหันสาวหมองามหันบ้านจองหอเฮือนมันจะลุจะปังถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็เกิดเวทนาที่บดีเป็นโทมนัส
เป็นโทมนัสคือเห็นแล้วบ่ชื่นใจบ่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผัสสะเมื่อสัมผัสแล้วทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดอย่างไรเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วทำให้เกิดตัณหาเนี่ยมันจะวนไปอย่างเงี้ยเมื่อเกิดเวทนาแล้วก็ทำให้เกิดตัณหาคือความอยากได้อย่างมีอยากเป็นหลักหันสาวก็งามก็อยากจะไปจีบหันบ่าวงามก็อยากจะไปจีบหันดอกไม้งามก็อยากจะได้มาดมมาดูอยากมาเป็นเจ้าของหันรถลาม้าช้างที่ดีก็อยากจะเป็นเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นเวทนาคือความรู้สึกนะทำให้เกิดตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นตัณหาทำให้เกิดเนี่ยตัณหาทำให้เกิดอุปาทานเมื่ออยากได้อะเมื่อมีความอยากแล้วมันก็ทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็คือการสมมติการเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างสาวเวลาไปปะบ่าวแค่บ่าวยิ้มใส่เอออุปทานละเปิ้นชอบเฮาเปิ้นชอบเฮาชอบประชอบวะแต่เป็นอุปทานละเข้ามาอยู่ในจิตในใจทำเมื่อเกิดการยึดมั่นถือมั่นนะกรรมเมื่อเกิดการยึดมั่นถือมั่นหนุ่มก็เหมือนกันเวลาไปหันสาวเวลาโดนสาวยิ้มใส่เกิดอุปทานแล้วเวลาไปเจอรถล้าม้าจ้างอย่างกะดีที่มันสวยสดงดงามก็ทําให้เกิดอุปทานทําให้เกิดจินตนาการขึ้นไปเลยแล้วถ้าเฮาได้มาแล้วโอ้เฮาจะได้ใจสิ่งของเหล่านั้นใจรถใจลามคือมันเท่มันหล่อไปคิดไปเป็นอุปทานเนี่ยเป็นความยึดมั่นถือมั่นอุปทานแล้วทําให้เกิดอย่างทําให้เกิดภพอุปทานเนี่ยทําให้เกิดภพภพก็คือความเป็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดภพคือความเป็นภพนั้นภพนี้อย่างภพที่เฮาฮู้กันมนุษย์นี่ก็เป็นภูมิหนึ่งเป็นหนึ่งภูมิแล้วก็มีหนึ่งภพถ้าเป็นอบายภูมินี่มันมีสี่ภพสี่ภพคือสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท้าสวรรค์ก็จะมีสี่ภพภูมิของสวรรค์นะจะมีอยู่สี่ภพคือตั้งแต่จตุมหาราชิกตาวติงสายามาตุสิตานิมานรดีและกัปปรนิมิตวสวัสดีอันนี้ก็เป็นหกภพเท่ากันทีนี้เมื่ออุปทานเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดภพคือจะต้องไปเกิดเป็นอะไรหนึ่งละภพทำให้เกิดอย่างเกิดชาติชาติก็คือชาติชาติก็คือการเกิดและชาติเกิดทำให้เกิดอย่างชาติก็ทำให้เกิดชรามรณะพยาธิต่างหลายแหล่นะเพราะฉะนั้น12บ่วงเนี่ย12บ่วงเนี่ยมันทำให้มนุษย์เฮาเกิดดับอย่างบ่มีที่สิ้นสุดอันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่านี่คือนายช่างผู้สร้างเรือนเริ่มจากอวิชชาความบ่หู้ทำให้เกิดสังขารความบ่ฮู้ทำให้เกิดสังขารบ่ฮู้อย่างบ่ฮู้อริยสัจ4บ่ฮู้ทุกข์บ่ฮู้สมุทัยบ่ฮู้นิโรธบ่ฮู้มรรคทำให้เกิดสังขารเมื่อสังขารเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดวิญญาณเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดนามและรูปเมื่อนามรูปเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดอย่างกรรมเกิดอายตนะอายตนะทั้ง6อย่างที่ตุลุงว่าตะกี้นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่ออายตนะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผัสสะคือการสัมผัสการสัมผัสเมื่อไปสัมผัสจังต่างๆเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดอย่างเมื่อเกิดการสัมผัสแล้วก็ทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกดีให้เฉยๆแล้วแต่เมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดอย่างเกิดตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นเจ้าของมันเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดอย่างทำให้เกิดอุปาทานเนี่ยมันคล้องกันไปเรื่อยๆอุปาทานเกิดแล้วทำให้เกิดอย่างเกิดภพคือความเป็นอุปาทานเกิดแล้วมันทำให้เกิดภพคือความเป็นภพบ่มีอุปาทานภพก็บ่มีเมื่อภพเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดอย่างเกิดชาติ
คือการเกิดการจุติการมันจะการจุติคือการเกิดขึ้นมานั่นเองการอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดมาแล้วทำให้เกิดอะไรอย่างขึ้นก็เกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นวัฏฏะของมันอวิชชาเป็นตัวเหตุใหญ่ทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะทั้งหกเมื่ออายตนะทั้งหกเกิดแล้วก็มีการพัสมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสแล้วทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกดีดีให้เฉยเฉยเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วทำให้เกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาแล้วทำให้เกิดอุปาทานเมื่อเกิดอุปทานแล้วทำให้เกิดพบความเป็นในคิดละอยากจะเป็นอย่างนั้นดีเมื่อเกิดพบแล้วก็ทำให้เกิดชาติชาติเกิดทำให้เกิดชรามรณะเนี่ยเปิ้นหงัด12ห่วงโซ่เนี่ยทำให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดบ่ฮู้จักจบจักสิ้นสาเหตุหลักของมันแท้ๆคืออย่างคืออวิชชาอวิชชาแปลว่าสิ่งที่มันเป็นความมืดมนทางสติทางปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านายช่างผู้สร้างเรือนทีนี้จะแย่อย่างใดอ่ะทำให้เกิดความเสื่อมสลายไปของสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าก็ต้องดับตั้งแต่ต้นเลยดับตั้งแต่ต้นเลยดับตั้งแต่ต้นเลยดับตั้งแต่อวิชชาดับตั้งแต่อวิชชาเมื่อดับอวิชชาคือจากความบ่หูน่ะก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้รู้แล้วอวิชชานั่นก็หายไปเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับเพราะมันมีตัวเหตุตัวปัจจัยทำให้เกิดสังขารละเมื่อสังขารบ่มีวิญญาณก็บ่มีเมื่อวิญญาณบ่มีนามรูปก็บ่มีเมื่อนามและรูปบ่มีก็อายตนะทั้งหกก็บ่มีเมื่ออายตนะทั้งหกบ่มีผัสสะก็บ่เกิดขึ้นเมื่อบ่มีการสัมผัสบ่มีผัสสะแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกก็บ่เกิดเมื่อความรู้สึกมันหายไปตัณหาคือความทะยานอยากก็บ่มีเมื่อความอยากหรือตัณหาบ่มีอุปาทานก็หายไปเมื่ออุปาทานหายไปภพก็บ่เกิดเมื่อภพบ่เกิดเฮาก็บ่ต้องมาเป็นชาติบ่ต้องมาเกิดแถมแล้วเมื่อบ่เกิดปุ๊บความแก่ความเจ็บความตายก็บ่มีเนี่ยพระพุทธองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่ไพบัลย์สามารถจะต้านทานแนวคิดของท่านได้เพราะนักวิทยาศาสตร์อย่างอื่นน่ะมุ่งแสวงหาในเรื่องของโลกียะทั้งนั้นแปลงหลอดไฟแปลงเครื่องบินแปลงรถแปลงรถไฟแปลงสปะแปลงโทรศัพท์แปลงอย่างมุ่งเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สนองตัณหาในความเป็นโลกียะคิดได้ทำได้ก็ถือว่าเก่งแต่เก่งในเชิงโลกียะแต่พระพุทธองค์ทรงคิดนอกเหนือจากนั้นก็คือคิดว่าเนี่ยอย่างใดจะให้คนบ่ต้องมาตุกบ่ต้องมาแก่บ่ต้องมาเจ็บบ่ต้องมาตายก็คือคิดว่าเนี่ยอย่างใดจะให้บ่ต้องแก่บ่ต้องเจ็บบ่ต้องตายก็คือไม่ต้องเกิดการบ่ต้องเกิดก็คือกำจัดอวิชชานี่คือได้ครับคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นสาธุชนทุกคนทุกท่านในขณะนี้ทุกวันเนี่ยความเป็นพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยแทนที่จะเข้าหาความเป็นวิชาคือความหูความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องกำจัดในช่างผู้สร้างเรือนอย่างบ่นักก็คือบางเบาลงไปกลับกลายเป็นเรื่องของการกระโจนเข้าหาสิ่งที่มันทำให้ตัวเองเกิดความเป็นผู้มีอวิชชาครอบงำหนักขึ้นกว่าเดิมเป็นที่น่าเสียใจเพราะอย่างเพราะถึงวันนี้นะ
แนวทางในการปฏิบัติของความเป็นพุทธศาสนิกชนของหมู่เฮานะรูปแบบมันหายไปเกือบหมดแบบวิถีพุทธแต่หายไปเฮาไปอิงเรื่องของตัวอื่นศาสนาอื่นเข้ามาเป็นตัวบดบังความเป็นพุทธศาสนิกชนไปเหี่ยหมดอย่างพระพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องของการดำรงตนของพุทธศาสนิกชนนะพุทธองค์เน้นเรื่องกรรมเรื่องกรรมกรรมคืออย่างคือการกระทำชีวิตจะดีบ่ดีอยู่ที่กรรมคือตัวเองเป็นผู้กระทำเป็นผู้สร้างทำดีผลตามมาก็ดีทำบ่ดีผลตามมาก็บ่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้บอกไว้ความจริงแล้วพระพุทธองค์บ่ต้องสอนก็ได้แต่มันเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วมันเป็นกฎของจักรวาลมันเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนเขาเอามะม่วงมาปลูกมันก็ต้องเป็นมะม่วงเอามะหนุนมาปลูกมันก็ต้องเป็นมะหนุนมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเนี่ยมีคำรับรองในพุทธศาสนาสุภาษิตญาติสร้างวัปติปิชังตาติสร้างลัพติพลังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นกัลยาณกาลีกัลยาณังทำดีย่อมได้ดีป้าปการีจะป้าปะกังทำชั่วย่อมได้ชั่วเพื่อสอนเรื่องกรรมที่นี่มันเกี่ยวข้องกับวิถีพุทธของอย่างไรพุทธเราถึงวันนี้บัดได้จริงอะบอกหัวหูอยู่อะเพิ่นเจอเรื่องกรรมเชื่อก็เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหูกะเชื่อกะตัวเจ้าเพิ่นอู้ที่ไหนก็จะอู้อย่างเอี้ยเขาก็เชื่อแต่เวลาเขาจะทำมาอย่างนี้เขาลืมไปละเขาไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอเลขหวยปลากันไปละบัจเจกกรรมรู้น่ะบัจเจกกรรมดีรู้กรรมดีคือต้องทำด้วยตัวเองถึงจะได้ทรัพย์สมบัติขึ้นมาบัจเจกไปบนบานศาลกล่าวบัจเจกไปขอพรเพราะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของกรรมของการกระทำบัจเจ้ยเรื่องของการไปขอพรบัจเจ้ยเรื่องไปขอไหว้วอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกราบรูปเหมือนครูบาโอ้ครูบาเจ้าข้าเจ้าก็ยังมาตุกอกตุกใจแต่ว่านี่ศีลก็ล้นพ้นตัวโอ้ขอบารมีครูบาช่วยกรรมช่วยจูข้าเจ้าพ่องเตอะของวดหน้านี่ขอคือถูกเลยวันนั้นว่าไปอันนี้ก็บัจใจอันนี้ก็บัจใจวิถีพุทธไปกับพระวิหารพระเจ้าตั้งใจพระเจ้าตั้งใจที่สร้างขึ้นมาเพื่ออันหยังความจริงแล้ววัตถุประสงค์ของการสร้างพระเจ้าตั้งใจนั่นก็คือสร้างแบบรีบเร่งเสร็จเรียบร้อยขอความรับสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อทำกันเพื่อมันสำเร็จเสร็จสิ้นในวันนั้นแต่ความเปลี่ยนพระเจ้าตั้งใจที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีความเข้าใจผิดเหมือนกับว่าพระเจ้าตันใจเนี่ยสามารถไปขอพรจากท่านได้ทันใจไปคิดอย่างอั้นไปเหรอป้ากันไปไหว้พระเจ้าตันใจขอพระเจ้าตันใจช่วยกรรมช่วยจูลูกเถอะขอลูกถูกหวยถูกรวยขอมีมั่งมุนตุนเต้าก็ตัวเองบ่ได้ทำภาระทุละอย่างที่มันจะเป็นแนวทางสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้ขึ้นมาให้เกิดอาชีพขึ้นมาบัดได้สร้างสิ่งที่มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนถ้าเมื่อเกิดสิ่งเหล่านั้นมันจะมีได้อย่างไรต่อคือศักดิ์สิทธิ์สุดๆเสร็จเรียบร้อยไปบนบานสั่งเก่าปิกมานอนไข่นอนไข่ฮะนอนปกขาแก่งอนแกว่งตินแดกแดกรอโจกรอหลับมันกระตึงบ่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้กับหมู่เฮาทั้งหลายแลที่ตุลุงได้อู้เนี่ยก็เพราะพระพุทธองค์ทรงเน้นในเรื่องของการอยากจะให้พุทธศาสนิกชนหลุดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายว่าสื่อก็คือบ่อยากจะให้แก่บ่อยากจะให้เจ็บบ่อยากจะให้ตายก็ต้องไม่เกิดทีนี้บ่ให้เกิดได้อย่างไรก็ต้องกำจัดอวิชชา
ความจริงแล้วมันหมายถึงว่าจะหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์นะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะเข้าสู่นิพพานมันใช่ซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันการดําเนินวิถีชีวิตทุกวันเนี่ยเราต้องกําจัดอวิชชาอวิชชาก็คือความบ่หูในเรื่องนั้นๆการจะทําธุรกิจในเรื่องใดก็ตามแต่ถ้าจะประสบความสําเร็จสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือวิชชาคือความหูในเรื่องนั้นๆหันเปิ้นก้าเฮาก็จะก้าถือเปิ้นเฮาฮู้เรื่องการก้ามอกใดสมมติว่าจะก้าลำไยถึงฤดูการเก็บเกี่ยวลำไยก็ตั้งลงลำไยฮับซื้อลำไยแล้วเฮามีความฮู้มอกใดในเรื่องนั้นเฮาติดต่อกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหรือผู้ที่จะฮับซื้อของเฮาได้หรือยังแล้วเวลาคัดเลือกมันจะต้องเป็นอย่างไรมันต้องมีกระบวนการมันเวลาขนส่งจะต้องขนส่งอย่างไรถึงจะทันการเปิ้นเนี่ยมันต้ององค์ประกอบมันต้องมีความหูหมดการสร้างบ้านจัดสรรก็เหมือนกันการสร้างบ้านจัดสรรก่อนจะสร้างมีที่ดินอยู่เฮาก็มีวิธีการอย่างไรจะทำให้จริงทับสมมติว่าทุนเขายังบ่มีเตื้อเขาจะไปเอาทุนที่ไหนมาแล้วมีอะไรอย่างมาเป็นเครื่องค้ำประกันว่าเขาจะบ่าล่มจมในเรื่องของการลงทุนนั้นๆกระบวนการการประชาสัมพันธ์หรือการโปรโมทสินค้าเขามีอย่างไรอันนี้มันต้องมีวิชาหมดอวิชาจะบ่มีประโยชน์กับเขาเลยเขาต้องสร้างวิชาขึ้นคือความรู้ในเรื่องนั้นๆเมื่อเขามีวิชาแล้วมันก็ทำให้เกิดรายได้ทำให้เกิดทรัพย์สินเงินทองมีโอกาสสร้างสรรพัฒนาสิ่งต่างๆคือเกิดขึ้นความจริงแล้วปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยการหรืออิทัปปัจจยตาที่ตุลุงว่าตะกี้ใน12ห่วงโซ่นะมันเปรียบเทียบได้กับชีวิตปัจจุบันได้เลยการทำมันอย่างกระจ่างจะต้องอาศัยวิชาการไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้ามีอวิชชาคือความหูบัดแต้หรือไม่รู้จริงหรือไม่รู้เลยนะมันก็ทำให้เราหลงทางได้ต้องสร้างวิชาให้เกิดขึ้นก่อนสร้างวิชานั่นก็คือการศึกษาเราเรียนสอบถามไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันเนี้ยวิชาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่มวลมนุษยชาติจะต้องสร้างไว้กับตัวกับตนตัวเองจะอยู่ในฐานะอะไรอย่างกระจ่างฐานะของพ่อของแม่ก็ต้องมีวิชาเกี่ยวกับความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องมีวิชามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำครอบครัวการเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องมีวิชามีความรู้ในเรื่องนั้นการเป็นพ่อหลวงก็จะต้องมีความรู้วิชาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพ่อหลวงเป็นกำนันเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลความเป็นนายกเทศมนตรีก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้ามีอวิชาเป็นตัวนำแล้วมันก็บ่สามารถที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนำด้วยวิชาทั้งนั้นสาธุชนทั้งหลายตุลงมาอู้ถึงเรื่องวันนี้ก็อยากจะสะท้อนให้ทุกคนได้หันว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนที่เฮาปฏิบัติถึงวันนี้นะเฮาลืมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วแต่ที่จะตระหนักและสำนึกถึงการตัดสอนที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานเพื่อการตรัสรู้แล้วนำสิ่งที่มีค่ามาบอกคือแก่หมู่เฮาเมื่อเฮาฮับหูแล้วเฮาแทนที่จะเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์เฮากลับมองข้ามไปพระพุทธองค์สอนเรื่องกรรมเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่กรรมคือการกระทำคนเฮาจะถึงมรรคถึงฝั่งจะถึงจะได้รับผลในที่ดีได้ก็ต้องมีการกระทำเป็นตัวนำเมื่อมีการกระทำในทางที่ดี
ก็จะต้องไปสู่ในทางที่ดีแต่ถึงวันนี้นั้นเฮากับหลงไหลได้ปลื้มโลไปตัวเปิ่นไปเลยข่าวลืออย่างอันแล้วก็โลกันไปข่าวลืออีกก็โลกันไปบ่มีจุดยืนที่แน่นอนสักอย่างถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่มั่นคงในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าตามปณิธานที่เฮาว่าไว้ที่ไปวัดแต่ละครั้งไปพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันมามีสาระอย่างสักอย่างเอ่ยไปเมื่อเฮาเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเฮาก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นคืออะไรอย่างที่เป็นพระธรรมคืออย่างความถูกต้องความดีงามอย่าหวั่นไหวสั่นคลอนกับกระแสของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ้างหั่นอ้างนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หั่นหั่นนี่นี่ความจริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ความดีความเลวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะโดนบันดาลให้ภัยเป็นอย่างใดบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะทำให้คนบรรลุถึงความมุ่งมากปรารถนาได้มีแต่กรรมคือการกระทำเท่านั้นที่จะพาตัวเองให้ไปถึงฝั่งฝันได้เอาละศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตุลุงมาอู้กับหมู่เฮาเจ้าข้าในเรื่องหลายเรื่องด้วยกันพอเวลาก็ใกล้จะหมดเนาะก็คงขออนุญาตนำรายการจากหมู่เฮาเจ้าข้าไปก่อนก็คงบ่ได้เปิดสายเช่นอย่างปกติกูเตื่อแต่กำละเนาะขอสุมาอภัยตัวก็คงจะคืนเวลาให้กับต่างสถานีเพื่อที่ต่างสถานีจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอื่นๆต่อไปเอาละเวลานี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกา57นาทีขออำลาจากหมู่เฮาเจ้าข้าเต้าอี้ก่อนอากาศหนาวละเปลี่ยนแปลงไปดูแลสุขภาพตัวเก่าคือดีเนอะแต่ละคนแต่ละท่านร่างกายดีจิตใจดีก็ทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าร่างกายบ่แข็งแรงจิตใจก็อ่อนแอไปตัวก็บ่สามารถที่จะทำงานในวิถีชีวิตในแนวตัวเก่าได้อย่างที่เฮาตั้งใจขอรักษากายรักษาวาจาจัดใจให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามกันเพื่อความเป็นพุทธบริษัทต่อไปเสาะหาวิชาคือความรู้ในเรื่องต่างๆให้เกิดขึ้นในและเฮาจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหมู่จักจบจักสิ้นเวียนว่ายแต่เกิดในที่นี้อาจจะหมายถึงความล่มจมความชิบหายความหมูจะเจริญสักเตือนนะก็ขอทุกคนได้เข้าใจตามแนวที่ตู่ลุงได้อู้ไปเอาละก็ข่มคนแก่เวลาขอทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจตลอดไปเหมือนกันจุปูจุคนเนอะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลาสุโขปุญญัสสะ